อ้าวนี่แหละฮะเราเพิ่งดำนาเพิ่งเสร็จนะฮะโอเคโอเคนะฮะหลังจากที่เราทำการดำนานะฮะนาของเราเองเนี่ยมันเหนื่อยนะเราก็จะหาอะไรกินแบบแซ่บแซ่บแซ่บแบบแสบดาทะลุจักรวาลอีกโอเคมีอะไรบ้างในถุงในถุงอันคอลอแคลเขาข้าพเจ้านี่นะฮะมีวุ้นเส้น7บาทกินคนเดียวอยู่คนเดียวนอนนาคนเดียวก็ต้องแค่นี้พอแพงก็มาม่าอยู่ได้แพงก็มาม่าอยู่บาทนึงโอเคมีตั้งโอตั้งโอต้นนึง5บาทมีตั้งโอมีชุบมะนาวมะเขือเทศ5บาทหน่วยละบาทได้1 2 3 4 5อันนี้5บาทเป็นไหนยุคนี้5บาทโอเคอันนี้คือหมูยอนะฮะหมูยอก็10บาทหมูยอ10บาทอันนี้หมอย้องคงไม่ใช่หมูสับ20บาทโอเคทีนี้เราจะมาทำอะไรเป็นแบบซุปเปอร์พาวเวอร์สแต็กเขาบอกอะไรนะซุปเปอร์สแต็กแต่ค่อยเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์สแต็กล่างล่าสุดภาวะดิอ้าวโอเคอันดับแรกนะฮะวุ้นเส้นอันนี้คือวุ้นเส้นเราจะไปแช่น้ำที่เย็นไว้ก่อนนะฮะเราเอาไปแช่น้ำเย็นก่อนโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนใหม่เอาเส้นไปแช่น้ำนะฮะนี้ก็เป็นหมออยู่หมูยอหมออยู่หมูยอโชว์นี่คือ10บาทก็ได้เยอะอยู่ถลกแล้วเมาป้าใหญ่เท่าแขนทำแทนไม่ได้เลยป้าซ้ำของฝรั่งหมดเลยของฝรั่งใหญ่ซ้ำหนีหมดเลยโค้ยฝรั่งหัวเลยแล้วก็ทำการหั่นเป็นชิ้นนะฮะเดี๋ยวผ่าครึ่งก่อนดีกว่าครึ่งปุ๊บแล้วก็หั่นบางๆหรือไม่บางหรือยังไงก็ช่างนะฮะแล้วแต่จะชอบว่าเราจะต้องการขนาดไหนประมาณนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการลวกเนื้อหมากันนะฮะโอ้ไม่ใช่ลวกเนื้อหมูกันนะฮะแล้วก็อันนี้คือน้ำเปล่านะฮะไม่ต้องใส่อะไรเลยจะใส่ก็ได้จะปรุงรสจะอะไรเพื่อให้ความนัวคุณใส่ซอสใส่เกลือใส่อะไรก็ได้นะฮะนี้ไม่ใส่ดีกว่าเพราะเราจะทำรสจัดอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ใส่อันเนี้ยเสียดายมันหลากตั้งโอเสียดายมันทิ่มลงไป ถ้ามันมีกลิ่นหอมนิดนึงนะฮะแล้วก็รอน้ำเดือดโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแป๊บนึงนะฮะโอเคโอเคนะฮะได้แอบใส่ซอสก่อนนิดนึงถามว่าใส่ทำไมเหรอนะฮะก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละเอ้าใส่ไปอย่างนั้นแหละจ้าโอเคโอเคพอน้ำเริ่มเดือดดีแล้วนะฮะเดือดปุดๆเลยหอมมากหอมทั้งจักรวาลเลยนะฮะเนื้อหมาเนื้อหมูนะฮะใส่มาได้ลวกเอาเราคือว่าใส่กับช้อนตะแกงพีว่าไม่จะทำอย่างนี้ชอบทำแบบนี้สูตรของเราต้องเป็นอย่างนี้สูตรพิลึกกึกกือของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ลวกเทน้ำลงเทน้ำลงถ้าแบบชอบแบบครึ่งสุกครึ่งดิบ
มันมีอะไรนิดหน่อยนะฮะมีความเป็นมีเดียมมีเดียมเนี่ยก็น้ำเดียวนะฮะน้ำเดียวแต่ถ้าเราชอบให้มันสุกอีกนิดนึงก็สองน้ำนะวันละ30ดอกเบิ้ลแบบตัวเนื่องนี่สำหรับคนชอบเบิ้ลนะก็น้ำชอบแบบนั้นเลยก็เบิ้ลสองน้ำเลยว่าดิ โอเคเดือดที่หนึ่งใช่ไหมฮะเดือดที่หนึ่งก็ลวกอีกเลยฟองเนี่ยตักทิ้งก็ได้นะฮะแต่ข้าพเจ้าไม่ตักเอาไว้เป็นที่ระลึกทำไมกูถึงไม่ตักออกไม่ตักฟองออกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าขี้เกียจไงขี้เกียจล้วนๆเลยพ่อแม่พี่น้องบอกไปทุกผู้ทุกคนที่มาเบิ่งห้ามหลอกเลียนแบบเด้อมันเจ้าหลอกเลียนแบบเนี่ยเจ้าสิแสบคักแสบแน่แสบคักก็ใส่ผงชูรสหาพ่อคนเด้อเลยผมก็เห็นว่าเว้าไปได้ต้องใจพูดเยอะนะทำลอกเลียนแบบผมเนี่ยมันจะอร่อยมากไงโอเคลวกหมูเสร็จแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็หมออยู่หมูยอลงไปปั๊บมาเลยแล้วก็โคเลสักนิดนึงปิดสว่าร้อยมันสุกแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ลวกนานนะฮะเพราะว่าหมูยอเนี่ยเขาทำมาสุกอยู่แล้วนะฮะพอลวกทิ้งไปปุ๊บกะว่าเอาไถ่เล็กน้อยหันว่ามันใจอ่ะ อ้าวโอเคนะฮะน้ำเหลือขึ้นมามันน่าจะสุกแหละพอสุกแล้วนะฮะตักออกตักออกใส่ลงหมูนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องแยกย้ายเนี้ยกระดกกระเดียไม่ต้องสมไรใหญ่ใหญ่นะฮะไม่ต้องไปอะไรแยกๆนะฮะตักออกอ้าวโอเคตักหมูออกเสร็จแล้วน้ำนี่เดือดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นลงไปเลยเรียกว่าจะลวกก่อนเลยแต่ว่าลงไปเลยวุ้นเส้นโอเควุ้นเส้นปิดไฟน้ำเดือดแล้วนะปิดเลยเราถือว่าเป็นการลวกแล้วโอเคลวกเสร็จนะฮะลวกเสร็จพอมันสุกๆเนี่ยค่อยตักออกฮะอ๋อโหเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วค่อยตักปูนเส้นโอเควาบนั่นแหละจวดโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทำเครื่องปรุงกันเลยนะฮะพริกกระเทียมแล้วก็ทิมพี่น้องค่อยๆทิ่มนะพี่น้องโอเคโอเคถึงเวลาปรุงแล้วนะฮะดับแรกแล้วก็ใส่พริกกระเทียมเราโขกไว้แล้วนะฮะเราทำตามสูตรของเรานะฮะสไตล์ของเราสไตล์กินแล้วไม่มีใครกินได้เหมือนกับเราทำกินเอง สูตรของใครนะเอาพริกสดกระเทียมลงไปตัวนี้โคเลนานหน่อยนะฮะโอเคเราจะก็จะได้แบบนี้นี่คือวุ้นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะฮะแต่ปล่อยให้เย็นแล้วนะฮะคลุกเขาให้เข้ากันคลุกกันให้เข้าเคยทำไมถึงคนเลยทำไมถึงคลุกเขาเลยว่าก่อนเลยไหมฮะอยากทำเองอยากทำไงเป็นสูตรของพระเจ้าเองอะทำไงจะเป็นอะไรไปอะยุ่งยากอะไรนักหนาเนี่ยโอเคพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตามด้วยน้ำปลาปั๊บน้ำปลามะนาวแบบนึงน้ำปลาเนี่ยตามด้วยมะนาวนะฮะเอาเม็ดมะนาวออกก่อนนะฮะน้ำปลาแล้วก็มะนาวเบี่ยงไปเลยเปรี้ยวพอใช่ไหมเปรี้ยวพอใช่ไหมเปรี้ยวเหรอ
ะฮะแป๊บหนึ่งฟานบักเน่าก่อนอย่าฟาวเลงกันหลายตั้งใจเบิ่งแน่จะได้ให้เบิ่งกันตั้งใจเบิ่งแน่บ่แม่นตั้งใจเบิ่งกันหนังโป้ดิอ้าวโอเคลงไปมีเปิดติดก็ทิ้งไปเลยทำไมอ่ะก็จะใส่ทำไมก็ห้ามใส่เหรอเราจะใส่ทำไมโอเคหอมเปรี้ยวก็น่าจะได้ประมาณนึงนะฮะโอเคฟึบลงไปปึ๊บเราก็จะตามด้วยอะไรที่เราลวกไว้เมื่อกี้อ่ะหมูยอกับหมูสับนะฮะอะไรโอเควันลงไปน้ำถูกไหมวันนี้เสร็จปุ๊บเลยครับเราขาดอะไรนะเราได้อะไรละเราได้เค็มได้เผ็ดได้เปรี้ยวใช่ไหมครับส่วนความหวานเนี่ยเราจะใช้น้ำตาลก็ได้นะฮะแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะใช้น้ำกระเทียมทองแบบเหลือๆ เอาโอเคใช้น้ำกระเทียมดองนะฮะจ้วงไปเลยมันมีหน่วยมันติไม่มีลูกมันเลยโอเคหวานพอไหมโอเคใส่ประมาณนี้แหละกะเอาไม่มีตวงไม่มีอะไรเลยเซนล้วนๆเพราะว่าเราคันเทศตัวขี้โม่ต่างหากพอนี้เสร็จปุ๊บเอาถ้ากลัวไม่อร่อยใช่ไหมครับถ้ากลัวไม่อะไรก็นั่นแหละถ้วยแดงตามลงไปยันหมดแสบหน่อยว่ะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเกี๊ยวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะตามด้วยที่เราหั่นไว้โบกลงไปเลยโบเสร็จฮะโอ้โหเง้าเนาะฟังจนสิทันฟังโอเคใส่มะเขือเทศถามว่ามะเขือเทศใส่ทำไมใส่กบโกเรียกไส้เป็นสลัดไส้โกโก้ให้คนโง่มันถามผมว่าสีสันสีสันว่าสีสันให้เรามันดูน่ารับประทานขึ้นนะฮะก็ใส่ลงไปหน่อยแล้วเราจะหั่นนะฮะแบบไหนก็ได้แบบเนี้ยลงไปเลยจากนั้นก็คนเลยเลยมาเลยนะเห็นไหมเราก็จะได้ซุปเปอร์power stack เห็นไหมนี่เห็นไหมว้ายคนไปน้ำลายแตกไปพี่น้องเอ้ยมันคนไปน้ำลายน้ำกินมะนาวเนี่ยกินหอมของมะนาวฟุ้งขึ้นมาเลยเนี่ยดูนี้นะสีเหมือนไม่เผ็ดนะสีเหมือนไม่เผ็ดเลยแต่กูขอบอกแสบดาบทุกลายขวาวเนี่ยคนแห้งปวดคนไปทีนี้เอาบดคั่วมาเนี่ยลงไปเล็กน้อยอย่าใส่เบิดเด้อใส่ถั่วที่สูงคั่วใส่ทำไมรู้ไหมฮะก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละไม่รู้มันเพิ่มอะไรรสชาติอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้เนี่ยก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวอันแรกก็ต้องชิมก่อนเพื่อความมั่นใจเราทำผ่านไหมโอเคชิมก่อนนะฮะพอดีมากพอดีเอาโอเคแซ่บมากเอาโอเคนะฮะแล้วก็จัดใส่จานเลยจัดใส่จานก็มีอะไรมากก็เทลงไปเล่นแหละไม่ต้องมีวิธีตองอะไรหรอกข้าพเจ้าคิดว่ายังไงมันก็แซ่บอยู่แล้วมันแซ่บแบบทะลุจักรวาลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแต่ว่าเฮาใส่พวกจนหลายเนาะมันแซ่บจังไหนโหอ้าวโอเคขวดไหลลำคานกี่คานเบิ้งว่าดินี่แหละโอเคอันนี้คือ
ยำซุปเปอร์พาวเวอร์สเต็กทำเองกินเองนักเลงพอขี้แตกเองก็ล้างตูดเองนะฮะโอเคเป็นตาบอแสบเนาะคู่บาพอดีต้องวัดกันไปตัวก็ลองวัดดูแสบไหมแสบแสบไหมแสบก็ต้องวัดดูเขาว่าโอเคโอเคนะฮะระดับแรกต้องสดน้ำมันกับสดต้มไก่ไหมเอาสดน้ำเบิ้งก็ได้เอาสดน้ำยำลองดูโอ้ยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมาเต็มเลยทีนี้เปลี่ยนจากช้อนมาเป็นส้อมนะฮะลงไปเลยชัวสวนกันอย่างนี้นี่คือวุ้นเส้นนะฮะโอเคเดี๋ยวลองจวดก่อนสะใจไหมสีสันเนี่ยนะฮะเนี่ยสีสันอาจจะดูไม่สวยไม่แดงจ๋าเลยนะฮะสีสันไม่สวยแต่ว่ารสชาติเนี่ยทะลุจักรวาลแน่นอนเคือนะเนี่ยแบบเนี้ยทะลุจักรวาลแน่นอนรับกันเอาโอเคจวดแสบที่สู้เจ้าหูเลยเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะเราอยากกินอาหารประเภทนี้แล้วก็ทำประมาณนี้แหละนะฮะเผ็ดไม่เผ็ดแซ่บไม่แซ่บเนี่ยก็ลองมาชิมดูนะฮะลองสดน้ำดูจิบหนึ่งนี่สดน้ำจิบหนึ่งขนาดนี้นะดูเลยมันร้อนมากร้อนมากแสบขนาดไหนนะฮะแสบดักโอเคนี่เราไปเราใส่นุ่นเส้นมาด้วยนะฮะบางทีก็จิ้มเข้าไปจิ้มตรงไหนก็ได้จิ้มจึ๊กเอาใหม่จิ้มจึ๊กลงไปนะฮะแล้วก็ม้วนขึ้นมาเราก็จะได้คุณอันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สวยเลยถ้าเราใช้ช้อนแล้วก็สวนขึ้นมาเลยตักต้นลงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังเลือกออกอาการรสชาติเผ็ดนะฮะยังเลือกเผ็ดแน่นอนเพราะว่าข้าวเจ้าใส่พริกมาเยอะนะฮะแต่รสชาติของยำเนี่ยนะฮะที่ทำเนี่ยเราต้องการแบบนี้ดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะฮะเค็มนำเปรี้ยวตามเปรี้ยวตามแล้วก็หวานตามนะฮะมันก็จะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานยำก็ประมาณนี้แหละเค็มเปรี้ยวหวานแต่ว่ากลิ่นของมะนาวเนี่ยใครมันจะชูมากกว่ากันเนาะทำยำนะใครคิดบ้าหรอวะใครว่ามันคนใครดอกใครเดาทำยำก็รสชาติก็ไม่มีอะไรนี่หรอกนะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานแล้วก็กลิ่นของมะนาวมันจะฟุ้งได้ขนาดไหนนะส่วนความนัวไม่นัวเนี่ยไอ้พวกที่เราลวกพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรห่อนี่แล้วแหละนะฮะแต่เราก็ต้องมาชูเรื่องแบบนี้ให้มันบาลานซ์กันถ้ามันบาลานซ์ได้เนี่ยรับรองแซ่บทำให้จักรวาลเห็นไหมเนี่ย
คุณจะมีอาการแบบไหนเวลาคุณกินอะไรที่มันถึงใจเนี่ยรู้คุณนี่แหละแก้วหูรู้จักหวานเลยดับเผ็ดไปเอาโอเคเขาเรียกยำเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละเอ้ายำเค็มเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็กินคนเดียวเสียงตลอดกาลไม่ต้องเป่าก็ไม่ร้อนหรอกแต่มันเผ็ดโอ้เอาบ๊ายบายโอ้เผ็ดคักเผ็ดแน่เผ็ดกระดอกกระเดียเอาโอเคแค่นี้แหละสูตรใครก็สูตรใครแซ่เอาแล้วแต่ผัดไทยของนี่ร้ายบ่ร้ายเอาเอายังรอลาแถวเอาคือว่าดูแถวเอาดิ